สวัสดีค่ะชื่อคุณพี่อะไรคะชื่อยายทองใบค่ะยายทองใบชื่อยายทองใบจำเพื่อกันทลักจังหวัดศรีสะเกดค่ะทักทายเพื่อนๆหน่อยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนกันทลักศรีสะเกดนี่บ่ค่ะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคนสวยคนสวยไม่ค่อยมาขอถ่ายรูปไม่ค่อยพี่น้องจ๋าทายก็ไฟเอาเจ้ากองก็กองเจ้าทายมาพี่อ่ะทหารหน้าทหารหน้าไปหาแดดสวยป่ะดีค่ะชื่ออะไรกันเนี่ยทักทายเพื่อนหน่อยมาเจอกันใช่ไหมสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะน้องมาเที่ยวบ่อยเดี๋ยวกินเดี๋ยวกินส้มตำแล้วไปยังไม่ได้กินเลยกำลังย่างยังไม่ได้กินเลยพี่น้องคอยกับคอยกับพึ่งมากขึ้นกันดีใจที่รู้จักขอบคุณเด้อที่มาทักทายประจำเลยจ้าๆๆขอบคุณจ้าเป็นวัยใหญ่จ้ะพี่น้องคุณพี่มาขอถ่ายรูปน้ำจ้ะเอ้าสวัสดีจ้ายิ้มสวยๆ 3 2 1ซื้อเด็กซื้อเนี่ยเสื้ออย่างค่ะเสื้ออย่างค่ะคนจังหวัดไหนอ่ะสุรินทร์ค่ะโอ้สุรินทร์คือกันโอ้พี่น้องคนสุรินทร์เหมือนกันเลยอยู่อำเภอไหนอ่ะอำเภอเมืองค่ะพี่อำเภอเมืองค่ะก็อยู่ท่าตูมโอเคในชีวิตอยู่ถ่ายรูปนะถ่ายรูปนะรักพี่เนี่ย1 2 3พี่น้อง2 3พี่น้องมีของหวานด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมันยางเบิงก็เด้อเด้อก็มาอุดหนุนที่หลังอุ้ยมีแมลงด้วยวิมมีตะกะแตนด้วยเอาไหมอ่ะยินดีต้อนสาวๆพี่น้องยินดีต้อนรับสู่สารวีซ่าด้วยวันนี้ยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่เมืองอันเวิร์ดประเทศเบลเยียมนะจ๊ะพี่น้องจ๋าซึ่งเมืองอันเวิร์ดประเทศเบลเยียมวันนี้มีกิจกรรมพิเศษของสถานทูตไทยพี่น้องงานไทยที่อันเวิร์ดเบลเยียมจะมาดูความแตกต่างว่าจะมีอาหารเยอะเหมือนที่เมืองบรูซประเทศเบลเยียมหรือเปล่าไปดูกันเลยจ๊ะพี่น้องจ๋าไปพี่น้องเขาขอมาในงานกันแล้วก็มาดูกันว่าในเบลเยียมในเมืองอันเวิร์บเขามีอะไรขายพี่น้องจ๋าที่จะมีของชำรุ่งชำร่วยขายก็มีพี่น้องจ๋าเดินดูไปเรื่อยๆนะวัดคนหลายที่สำคัญก็คืออาหารพี่น้องผัดที่มาก็มีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาหารพี่น้องคนหลายหลายคนหลายบอกขายผักด้วยได้ดูเกี่ยวกันไหมคะมีผักอะไรด้วยพี่น้องแกดูสิไปๆเดินดูไปเรื่อยๆนะจ๊ะเนาะข้าวปูจ้านี่มีผักขายผักหลายพี่น้องมีบักฮุงน้ำนี่บักฮุงอันนี้มีกล้วยมีอันนี้มีอะไรนี่บาร์บีคิวอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นยำน้องอาหารกระหลายคนหลายแต่พี่น้องพี่น้องคนหลายแห้งเราไปดูกันเรื่อยๆเนาะคนเยอะมากไม่มีที่นั่งเลยมั้งเนี่ยตายแล้วอันนี้
เป็นของหวานเปิดบูธงานไทยพี่น้องจ๋าซ่อมเล็กช้อนเล็กมันไปไหนอันนี้ก็เป็นปลาร้าพี่น้องอุ้ยเยอะ4คน20มีหอยดองด้วยอันนี้มีเครื่องประดับพี่น้องโกดิสเวเวมเดี๋ยวเดินดูรอบนอกดูก่อนอยากได้ท่องสิคะก็มีบักฝรั่งขายด้วยไม่เห็นอะไรนะผักผักบุ้งก็มีอันนี้เหมือนกับหน่อไม้หน่อใหม่หน่อใหม่อีกหน่อใหม่ก็มีตายแล้วเราเดินดูรอบนอกก่อนได้ป่ะเนาะตุ๊กตุ่นตุ๊กตาเข้ามาเบิ่งได้จ้ะเด้อก็มีเสื้อผ้าจากเมืองไทยเสื้อผ้าหน้าร้อนเนาะฮัลโหลอุ้ยมีดอกอันนั้นน่ะสวยมากเลยพี่น้องดอกกล้วยไม้พี่น้องมาเจอเขาขายเนื้อย่างหมูย่างพี่น้องไปดูก่อนว่ามีอะไรขายบ้างสวัสดีค่ะพี่น้องนี่คนจัดดอกไม้สวยๆด้วยสวยมากเลยเป็นสบู่แกะสลักนะพี่น้องสวยบ่สวยมากเลยแกะสลักแล้วก็มีแบบนี้ขายด้วยแล้วก็นี่เพนหน้าพี่น้องไปดูไปเรื่อยๆด้วยจ้ะเด้อตาบึงไปเรื่อยพี่น้องนี่ก็คือบรรยากาศเดี๋ยวจะด้วยคนหลายๆเนี่ยนางงามกับนางงามไปเอาดิ้งไปเอาดื่มต้องซื้อคูปองดิ้งกี่บาทไม่รู้เออจ้าสวัสดีค่ะพี่น้องของขายคือบาทเอาเลยมีอะไรนะปลาส้มทอดมีพี่น้องจ๋าขอโทษที่เขาขายขนมเบื้องแล้วพี่น้องอุ้ยขนมเบื้องน่ารักจังเลยร้านอาหารหลายพี่น้องนี่บังก็ได้จ้ะนี่ขนมเนี่ยอะไรนะขนมอันนี้อะไรไม่รู้พี่น้องเคยกินสมัยเป็นเด็กนะแต่อันนี้ก็อะไรอ่ะโอ้ยนางเล็กอะไรสักอย่างนั่นจ้ะนี่จ้ะพี่น้องมะพร้าวโปรดพี่น้องตายแล้วพี่น้องมีทุเรียนด้วยเบมอยู่บ้านทุเรียนไหมอ่ะทุเรียนมาไปดูก่อนนะครับนี่มีทุเรียนด้วยขอโทษนะน้องมีทุเรียนได้กับตั้มละ2ค่ะไปทำสุกี้มีซอสสุกี้พี่น้องนี่คือบรรยากาศข้างหน้าหน้าเวทีพี่น้องจ๋าเดี๋ยวถ้าเขาแสดงเราจะมาดูกันด้วยจ้ะเด้อพี่น้องมีขนมโคกขายด้วยจ้าในนักงานจะต้องซื้อขนมโคกแน่เลยสวัสดีค่ะป้าแกทำขนมโคกพี่น้องอุ้ยน่าอร่อยจังเลยนางงามจะไปเขียนอะไรนะเขียนจับสลากเพื่อจะได้ตั๋วฟรีไปเมืองไทยพี่น้องจ๋าพี่น้องกับข้าวไม่เยอะมากเลยมีผัดอะไรต่างๆนานาพี่น้องอันนี้เป็นอะไรลูกหอมบ่ลูกหอมก็มีพี่น้องมีตุ๊กตาจากเมืองไทยด้วยพี่น้องดูสิพี่น้องมีพัดขายด้วย5บาทจากใดบ่อไปอีกใดพัดมีหลายสีนำห้อนเด้อมื้อนี้พี่น้องมื้อนี้ห้อนหลายเด้อต้นนี้ก็กำลังรอนางงามพุ่นมาแล้วเขียนอะไรนะเขียนใบชิงโชคพี่น้องก่อนได้ตั๋วเดี๋ยวยังเบิ่งไปก่อนนะพี่น้องเนาะเผื่อจะมีอะไรกินบ้างจ้ะมันร้อนอย่างนี้ต้องกินอันนี้พี่น้องเนี่ยน้ำแข็งใสห่อนร้ายมาเนี่ยมายืนดูอันนี้คือขนมฝอยทองทองหยิบทองหยอดมีกล้วยทอดด้วยนะพี่น้องนะขนมไข่เต่าด้วย
เคอรี่ปั๊บด้วยแล้วก็มีของคาวทางโน้นพี่น้องมีทุกอย่างเหมือนบ้านเราเลยอ่ะพี่น้องนี่ดูสิเขาขายลูกประคบด้วยเนี่ยขายลูกละ5เหรียญพี่น้องลูกประคบเอาไว้ประคบเนาะนวดประคบพี่น้องดีไหมอันนี้มีแบบชุดไทยด้วยพี่น้องจ่าดูสิเห็นไหมสวยๆสมัยก็จะใส่นวดกันชุดแบบนี้เนาะใส่เอสด้วยแหละมีพัดด้วยเนี่ยพัดก็มีพี่น้องดูสิพี่น้องเดี๋ยวมาบึงตรงนี้เขาจะเป็นที่สำหรับนวดพี่น้องไปดูว่าเขาจะจัดยังไงพี่น้องเหมือนที่อื่นหรือเปล่าไปดูกันเข้ามาข้างในแล้วนี่คือเขาก็นวดกันแบบนี้ก็มีเขานวดเท้าแล้วก็นวดหลังอันนี้รู้สึกจะเป็นนวดหลังพี่น้องดีค่ะคนไทยอยู่ทางนี้หรือเปล่าก็มีที่เนี่ยพี่น้องฮัลโหลผู้ชายอยากได้มาสาดป่ะสันผู้ชายจ๋าอยากได้มาสาดหรือเปล่าคะคนไทยเอิ้นเขาลงมาสาดเลยจ่ายไม่ต้องรอคุณน่ะคนน่ะไปจะแต่งงานพี่น้องจ๋าอันนี้ก็มีร่มเชียงใหม่ด้วยพี่น้องสวยมากเลยอันนี้ก็จะเป็นอะไรนะพวงมาลัยที่ทำจากอุ้ยข้าวทำจากข้าวนะสวยจังเลยเนี่ยสวยพี่น้องแกะสลักแกะสลักสวยมากพี่น้องจ๋าแกะความผู้ของเด็กรูปหน่อยนะคะอุ้ยพี่น้องดูสิมีหัวโขนด้วยหัวโขนอลังการมากเลยพี่น้องเนี่ยพี่แกกำลังทำหัวโขนอยู่พี่น้องเป็นงานที่ปราณีตมากเลยนะเนี่ยดูสิไม่กล้าจับเลยสวยมากเลยพี่น้องดูสิดูใกล้ๆนะก็จะมีรูที่แบบว่าตาด้วยนะพี่น้องเนี่ยดูสิร้านนี้มีมะพร้าวด้วยเนี่ยพี่น้องมะพร้าวขายมีแตงโมด้วยจ้ะมีผักสมขันก็มีพี่น้องผักสมขันก็มีพี่น้องเอ้ย มีพริกมีอะไรทุกอย่างทุกสิ่งเลยมะกรูดก็มีพี่น้องจ้ะต้นใหญ่มากเลยมันซ่อนด้วยไปฝั่งนี้กันจ้ะมันจะเป็นอย่างไรวันนี้เป็นที่นั่งกินข้าวบอกดีจังเลยมีที่นั่งกินข้าวจะต้องมากินร้านนี้แล้วมั้งเนี่ยร้านผัดไทยหอยทอดพี่น้องเอ้ยมิสุยางเลยเนี่ยเขากำลังทำหอยทอดตรงนู้นนู่นน่ะเป็นบ่อกระทะพี่น้องผัดไทยพี่น้องดูทางนี้ก่อนเขามีอะไรร้านขายชามก็มีอ่ะสวยจังเลยพี่น้องการรถที่น่ารักจังเลยเนี่ยสวัสดีค่ะขายชามขายเข็มขัดก็มีพี่น้องเอ้ยเข็มขัดบาดเน่าเนาะอันนี้ก็เป็นอะไรนะยาหม่องยาลูกอมยาดมยาหม่องพี่น้องอยู่ครับผัดไทยกันทุกจ้าพี่น้องมาล่อคิวซื้ออย่างก็ส้มตำตำส้มตำค่ะคนคงจะเยอะมากพี่น้องเยอะค่ะคนเยอะมากคนเยอะขนาดนี้สงสัยคงจะอร่อยนะพี่น้องเนาะคงจะอร่อยนะคนเยอะขนาดนี้ดูสิไปขายยิ้มหน่อยค่ะพี่ค้ากระตำจ้ะแล้วก็ตะลุงตกหัวที่มีสาว
องเนี่ยส้มตำก้อยแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าจะเผ็ดทะลุโลกอีกหรือเปล่ากินยำใดกับเผ็ดยำนั่นของป้าแกจะแสบเนาะแสบปะแสบอยู่ก็จะได้มานี่สิพามาชมงานไทยในเมืองอันเถื่อประเทศเบลเยียมในพนมเนาะเขากำลังยาวๆหนาห่านอยู่พนมบางคนก็บอกว่าจะยาวออกบนนอกคอนหอนปั้นนี่30องศาพนมแดดหอนยืนท่ามกลางคอนกรีตแบบนี้ยังไงถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามจะพาไปเที่ยวงานที่ไหนอะไรยังไงในพนมเนาะท่านมากระกดไม่ไรไม่เป็นไรนะจ๊ะเนาะขอบคุณหลายๆเจอกันคลิปหน้าจะได้ไม่ให้ทุกท่านนะจ๊ะเดี๋ยวไปหาอะไรกินต่อก่อนสวัสดีจ้าบ๊ายบาย